ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานั้นก็ได้ออกอากาศแบบถ่ายทอดสดจากเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียเป็นประจำทุกวันในเวลาประมาณ2ทุ่มของเมืองไทยแล้วก็ประมาณ6โมงเช้าของที่แคลิฟอร์เนียก็จะมีการสลับกันกับท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์เพราะว่าท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาท่านได้วางนโยบายเอาไว้ว่าให้มีการแสดงธรรมกันทุกเช้าไม่มีวันหยุดเพื่อที่เราจะได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนเพื่อชี้ทางบรรเทาทุกข์ให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่เรียกว่าให้การศึกษาให้ความรู้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตด้านในเป็นหลักทีนี้พอเราดำเนินชีวิตด้านในเป็นหลักพัฒนาจิตใจจากข้างในเป็นหลักแล้วเนี่ยการพัฒนาชีวิตด้านนอกเนี่ยนะมันก็จะเจริญรอยตามไปด้วยเพราะว่าจิตเป็นแกนของชีวิตจิตใจของคนเราเนี่ยมันเป็นแกนของชีวิตถ้าเกิดเราพัฒนาแกนของชีวิตได้เต็มที่แล้วการพัฒนาวัตถุภายนอกก็จะเป็นไปตามนั้นทีนี้การศึกษานี่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตด้านนอกหรือว่าชีวิตด้านในจิตใจถ้าเราไม่มีการศึกษานี่มันก็จะทำให้เราไม่มีเครื่องมือดีพอที่เราจะพัฒนาได้ญาติโยมทั้งหลายลองสังเกตดูว่ากว่าที่เราจะมาถึงวันนี้นะฮะสมมติว่าเราปลดเกษียณแล้วเราได้กินบำรุงบำนาญหรือเราได้มีทรัพย์สินพอที่จะเป็นสิ่งที่มันรองรังนะเรียกว่าค้ำประกันประกันชีวิตของเราอยู่ว่าชีวิตของเรานั้นต้องปลอดภัยแน่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มันผันผวนไปต่างๆหรือว่าในภาวะที่ปกติทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้นั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองทั้งที่เคลื่อนย้ายได้สังหาริมทรัพย์ทั้งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เช่นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าได้มาเพราะการศึกษายกตัวอย่างถ้าเราจะมองแบบโลกแบบสายตามองเห็นนี่ก็คือเราทำงานที่ธนาคารเราทำงานที่หน่วยงานองค์กรภาครัฐอะไรต่างๆมากมายนี่เราก็ใช้วุฒิการศึกษาทั้งสิ้นถ้าเราไม่มีวุฒิการศึกษานี่เราก็จะไม่รู้จะเอาเอกสารอะไรไปยื่นให้เขาถ้าเกิดเขาถามว่าจบอะไรมาวุฒิระดับไหนอะไรยังไงเริ่มกันตั้งแต่ปวช.ปวส.อนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าโซเชียลพาสปอร์ตเป็นบัตรผ่านทางสังคมถ้าสมมติเรามีสิ่งต่างๆพวกนี้มันการันตีในเรื่องของการทำงานทำการของคนโดยทั่วไปได้ทีนี้บางทีก็อาจจะมีประเภทว่าไม่ได้มีการศึกษาที่เป็นวุฒิบัตรเป็นบัตรเป็นใบเป็นระบบอะไรมากมายนักแต่ว่าเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความคิดความอ่านก็อาจจะไปค้าไปขายไปทำการเกษตรหรือไป อะไรอย่างอื่นที่เป็นสาขาเช่นดุริยางค์ศิลป์บ้างอะไรบ้างนะก็อาจจะไม่ได้มีวุฒิแต่ว่าด้วยความที่มีทักษะมีความรักมีความชอบในสิ่งนั้นๆก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้แต่ว่าคนที่จะทำอย่างนั้นได้นี่ดูสัดส่วนปริมาณแล้วก็ค่อนข้างจะน้อยมากเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตแบบมีระบบมาตรฐานเรียกว่ามีทรัพย์สินเงินทองพอเพียงที่จะใช้จ่าย
บั้นปลายของชีวิตเนี่ยคืออายุ60กว่าไปแล้วหรือ65ไปแล้วก็บ้านเราก็ถือว่าเกษียณเกษียณนี่แปลว่าสิ้นแล้วหมดแล้วก็คือหมายว่าหมดอายุการทำงานตามระบบราชการเรียกว่าสิ้นจากหน้าที่การงานแล้วแต่ทีนี้พอสิ้นแล้วหมดแล้วเนี่ยนั่นคือระบบทางวัฒนธรรมสังคมของมนุษย์แต่ว่าการกินการอยู่การใช้การจ่ายการดำเนินชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราจำเป็นที่จะต้องใช้อาหารใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัยทั้ง4นี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยทรัพย์ภายนอกทั้งสิ้นพูดง่ายคือต้องอาศัยเงินทั้งสิ้นและทีนี้ทรัพย์ภายนอกเงินทองเข้าของต่างๆนั้นส่วนหนึ่งได้มาไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนใหญ่ทีเดียวได้มาเพราะเรามีการศึกษาอย่างน้อยก็ในระบบอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งยุคพุทธกาลนะมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เราก็จะเห็นว่าแกนหลักของพุทธศาสนานั้นก็คือเรื่องการศึกษาคือพระพุทธเจ้าในท่านพยายามทำให้คนมีความคิดความอ่านที่ถูกต้องการมีความคิดความอ่านที่ถูกต้องนี้ถ้าเรามองไปแล้วก็คือเรื่องกระบวนการเกี่ยวกับการให้การศึกษานั่นเองเพราะว่าการศึกษานี่ก็มีสับแสงที่ทำให้เราต้องได้คิดอยู่นะคำว่าศึกษานี่เป็นภาษาสันสกฤตอาตมานี่ได้เรียนทั้งภาษาบาลีแล้วก็ภาษาสันสกฤตในสมัยปี2525 24 25 2627นะประมาณนั้นอ่ะประมาณ 2-3 ปีประมาณนั้นต่อมานี้เรียนจบแค่ป.4 นะฮะรีโรงเรียนข้างวัดที่วัดต้นพึ่งเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนพอจบป.4 นี่ก็เข้ามาบวชเรียนนะพร้อมกับท่านอาจารย์พระครูบุญสมเจ้าวาดวัดไทยเมลเบิร์นออสเตรเลียนะตอนนี้ท่านก็ยังเป็นเจ้าวาดอยู่นะทีนี้พอจบป.4 แล้วเนี่ยปรากฏว่าเราไม่มีกำลังทรัพย์พอพ่อแม่ยากจนที่จะไปเรียนต่อระดับป.5 ป.6 แล้วก็ป.7 เพราะว่าในสมัยนั้นนี่มันยังมีระบบแบบเก่าอยู่ก็คือป.5 ป.6 ป.7 นี่คือการศึกษาที่ต่อเนื่องจากป.4 แต่ทีนี้ด้วยภาวะสถานการณ์ความยากจนมันเป็นไปทั่วดินแดนแคว้นประเทศไทยนะในยุคนั้นสมัยนั้นการศึกษาภาคบังคับนะฮะก็เลยเหลือแค่ป.4 นะก็คือหมายว่าภาคบังคับก็คือ compulsory education คือถ้าเกิดว่าใครเรียนแค่ป.4 เนี่ยเอาละกฎหมายก็ไม่ว่าอะไรแล้วเพราะเขาบังคับได้แค่นั้นเพราะว่าสถานการณ์มันบังคับนะเพราะว่าโรงเรียนในหมู่บ้านนี้โดยส่วนใหญ่ทั่วไปณพ.ศ.นั้นๆเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่ประมาณป.4 เป็นหลักถ้าเกิดจะมีป.5 ป.6 มันก็ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่ค่อนข้างเจริญก้าวหน้าขึ้นมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นใครนะที่จะออกไปเรียนป.5 ป.6 ป.7 เนี่ยต้องเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรแล้วก็ในรุ่นของอาตมาเนี่ยนะในชั้นเรียนเนี่ยมีชั้นเรียนชั้นป.4 ที่จบชั้นปีสุดท้ายเนี่ยก็มีประมาณสักมีในราวประมาณสักเกือบ30แล้วก็มีคนที่ออกไปเรียนป.5 ป.6 ป.7 เนี่ยจากนอกหมู่บ้านเนี่ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะเพราะเขามีกำลังทรัพย์ปัจจุบันนี้ก็ยังทักทายกันอยู่นะฮะแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีโอกาสนะแล้วก็มีอาตมากับท่านอาจารย์พระมหาบุญสมวัดไทยเมลเบิร์นออสเตรเลียเท่านั้นที่มีโอกาสได้เรียนมาถึงระดับปริญญาตรีนะปริญญาโทและปริญญาเอกเพราะว่าอาศัยระบบการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นช่องทางในการไต่เต้านะทีนี้ช่วงที่อาตมาเรียนอยู่ที่วัดสเกตเนี่ยอาตมาก็ได้เรียนภาษาอังกฤษนะภาษาสันสกฤตนะภาษาสันสกฤตซึ่งเรียนเป็นตัวอักษรเลยนะเพราะว่าภาษาสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาของพวกอิลิตนะคือพวกชนชั้นสูงในอินเดียยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็มีภาษาบาลีหรือภาษามคต
ภาษาบาลีหรือภาษามคธเนี่ยคืออันเดียวกันนะเรียกต่างกันแต่ว่าคืออันเดียวกันในขณะที่ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่พูดในวงจำกัดของพวกอีลิตพวกชนชั้นสูงในสมัยพุทธกาลนะแล้วก็ภาษามคธหรือภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาแบบคอมมอนนะพูดกันทั่วไปในผู้คนทั้งหลายนะเรียกว่าคนส่วนใหญ่พูดภาษาบาลีนะเคยมีพระสารีบุตรหรือพระอานนท์เนี่ยต่อมาจำไม่ได้ทูลถามพุทธเจ้าว่าเราจะใช้ภาษาอะไรในการเผยแผ่ธรรมนะพยาคะนะใช้ภาษาสันสกฤตดีไหมเพราะว่าเป็นภาษาชั้นยอดชั้นเลิศนะทีนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าโอ้ไม่ได้ภาษาสันสกฤตเนี่ยคนมันรู้น้อยนะเราต้องมุ่งประโยชน์ของมหาชนเป็นหลักเป็นใหญ่ต้องใช้ภาษาบาลีหรือภาษามคธก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะทีนี้เพื่อให้คนทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของคนในประเทศในแคว้นอินเดียในยุคนั้นสมัยนั้นให้เขาได้เข้าใจเข้าถึงได้ง่ายในที่สุดต่อมาก็เลยใช้ภาษาบาลีเป็นหลักในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะต่อมาก็สังเกตดูว่าภาษาบาลีเนี่ยมันเป็นภาษาที่มาแต่เสียงแต่ไม่มีตัวนั่นหมายความว่าเป็นคล้ายๆเป็นนามธรรมนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตัวอักษรเนี่ยต้องไปอาศัยสถิตอยู่กับอักขระตัวอักษรนะอัลฟาเบตของแต่ละประเทศนั้นๆที่พุทธศาสนาเข้าไปดังนั้นเราจะเห็นว่าภาษาบาลีพอมาอยู่ในเมืองไทยก็ต้องมาสิงอยู่กับกอไก่ขอไข่นะไปจนถึงหอนกฮูกนะนั่นก็เรียกว่าอาศัยอักษรภาษาไทยเนี่ยเป็นหลักถ้าไปอยู่ในเขมรอยู่ในเวียดนามหรือแม้กระทั่งไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะอย่างอเมริกานี่เขาก็เอาเสียงของภาษาบาลีไปใส่ในภาษาที่เขาเรียกว่าภาษาโรมันนะก็ยุกยิกหน่อยพอสมควรโยมที่ไม่คุ้นเคยกับการเรียนภาษาโรมันนี่ก็จะไม่เข้าใจว่าอ้าวทำไมเขาเขียนอย่างนี้ทำไมมันมีตัวหนอนทำไมมันมีขีดโน่นขีดนี่ยกแยกยกแยกข้างบนข้างล่างอะไรเงี้ยนะมีจุดมีอะไรเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เรียนอักษรภาษาโรมันมาเนี่ยอย่างตมาเรียนมาเนี่ยมันก็จะเข้าใจอยู่ว่าเออสัญลักษณ์นี้ความหมายนี้ต้องอ่านออกเสียงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรงี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็คือภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษากลในยุคนั้นสมัยนั้นที่คนโดยทั่วไปเขาพูดเขาใช้การสื่อสารคอมมิวนิเคชันกันอยู่เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่ามีแต่เสียงนะฮะไม่มีรูปร่างปรากฏอย่างชัดเจนนะพุทธศาสนาไปประเทศไหนก็ต้องอาศัยอักขระอักษรของประเทศนั้นๆนี่คือภาษาบาลีทีนี้ส่วนภาษาสันสกฤตเนี่ยก็เรียกว่ามีตัวอักษรนะมีตัวหนังสือมีอักษรเป็นจริงเป็นจังนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่เป็นที่พูดสื่อสารกันแพร่หลายของคนโดยทั่วไปเพราะว่าเป็นภาษาเฉพาะของคนกลุ่มหนึ่งระดับหนึ่งเท่านั้นนะแต่ทีนี้โชคดีที่ว่าตมายังเกิดในทันยุคที่ยังมีการเรียนการสอนภาษาสันสกฤตนะที่วัดสะเกดนะตอนนั้นตมายังจำได้แม่นเลยนะวัดสะเกดนะอาจารย์เต็มนะตมาจำนามสกุลท่านไม่ได้ท่านอาจารย์เต็มคิดว่าท่านคงมีอายุมากแล้วนะณเวลานี้นะเพราะตอนนั้นตมาก็ยังเป็นพระละอ่อนอยู่นะเป็นเนนด้วยซ้ำไปตอนนั้นนะก็ได้ไปเรียนที่วัดสะเกดไปเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนหมดกันเป็นหน้าๆ นะตมายังเก็บหนังสือเล่มนั้นเอาไว้อยู่เนี่ยกลับไปที่วัดสังคยอมต้องไปเก็บถ่ายเป็นไมโครฟิล์มถ่ายเป็นเอกสารอะไรเอาไว้เป็นหลักฐานดูเหมือนตมาจำได้ว่าตมาได้คะแนนเกรดวิชานี้เป็น B บวกนะไม่ธรรมดานะ B บวกนี่ไม่ธรรมดาก็แสดงว่ารักและชอบนะในภาษานี่พอสมควรนะไม่ถึงขั้นได้ A เพราะว่าเป็นคนที่เรียนไม่เก่งนะแต่ว่าด้วยความที่มุมานะพยายามมันก็ได้แค่เหรียญเงินนะไม่ได้เหรียญทองแทนที่จะได้เหรียญทองก็ไม่ได้ได้แค่เหรียญเงินนะครับเพราะว่าได้แค่ B บวกเพราะว่าเกรดนี่มันจะเริ่มจากเริ่มจาก A นะ A แล้วก็มา B บวกนะแล้วก็ B C D
ทีนี้ตมาก็ได้ประมาณแบบถ้าเราเทียบเคียงกับเหรียญโอลิมปิกนี่ก็คือได้ประมาณเหรียญเงินได้เหรียญเงินเพราะเรียนสันสกฤตทีนี้ภาษาสันสกฤตที่ถูกนำมาใช้ในรูปแบบภาษาไทยนี่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีตัวภาษาสันสกฤตแต่เวลาเรายืมเอามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยมันก็ต้องมาสิงอักขระอักษรภาษาไทยเหมือนกันนะเดี๋ยวลองสังเกตดูดิว่าเราเอาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยลักษณะเป็นการเขาเรียกว่า borrow language คือภาษาที่ถูกยืมมาใช้นะปนกับภาษาไทยของเรานะเราจะเห็นว่าภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเข้ามามีบทบาทในเชิงวัฒนธรรมด้านภาษาของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะยกตัวอย่างคำว่าเศรษฐีเนี่ยนะฮะเศรษฐีนี่ถ้าเขียนเป็นภาษาบาลีนะก็สระเอสอเสือตอปตักทอฐานสระอีเนี่ยก็เรียกว่าเศรษฐีแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาสันสกฤตก็จะมีสอมีสระเอแล้วก็สอขอสลาแล้วก็รอเรือนะแล้วก็สอบริษีทอฐานแล้วก็สระอีเห็นไหมก็คือกลายเป็นอ่านว่าเศรษฐีเหมือนกันนะออกเสียงเหมือนกันนะเศรษฐีแต่ว่ารูปลักษณ์ภาษาที่เขียนออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันต่างกันนะมีมากมายหลายถ้อยคำที่เราจะเห็นว่าทั้งบาลีแล้วก็ภาษาสันสกฤตนะถูกปนกันไปปนกันมาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เราใช้กันเยอะมากเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันมีความไพเราะในตัวมันเองอันนี้ประเทศไทยเราได้ต้องขอบคุณต้องกราบขอบคุณนะฮะกราบในคุณของพระเจ้าอโศกมหาราชนะฮะที่ท่านได้อาราธนาพระสงฆ์ได้ไปเผยแผ่ศาสนาถึง9สาย9แห่งนะฮะทั่วทวีปเอเชียของเรานะฮะแล้วก็อย่างประเทศไทยของเราก็มาเริ่มที่นครปฐมก่อนเป็นที่แรกในการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยเหตุนี้นครปฐมเลยได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแรกนะเพราะนครนี่แปลว่าเมืองนะแล้วก็ปฐมนี่แปลว่า the first นะคือแห่งแรกนั่นเองนะเพราะงั้นนครปฐมก็คือเป็นการโยงถึงประวัติศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนาเพื่อชี้ให้ได้เห็นว่าพุทธศาสนาของเรานั้นมาปฏิสถานมาสัมผัสกับประเทศไทยจุดแรกก็คือจังหวัดนครปฐมนะนี่คือที่มาที่ไปของมันนะเพราะงั้นโยมลองดูด้วยคำว่านครนะก็ไม่ใช่ภาษาไทยนะนครนี่แปลว่าซิตี้หรือแปลว่าเมืองนะฮะแล้วก็ปฐมก็ไม่ใช่ภาษาไทยปฐมก็แปลว่าที่หนึ่งนะฮะเมืองที่หนึ่งเมืองอันดับหนึ่งนะที่โยงถึงว่าพระพุทธศาสนาของเรามาเริ่มปฏิสถานอยู่ณที่ตรงนั้นเพราะงั้นความไพเราะเพราะพริ้งของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตมีให้เราได้เห็นจนประจักษ์ชัดนะฮะว่าถ้าสมมุตินะเราไม่มีภาษาบาลีภาษาสันสกฤตหรือเราไม่ได้รับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยชื่อลูกเต้าเหล่าล้านชื่อบ้านชื่อร้านค้าชื่อสถานที่อะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันจะใช้ภาษาอะไรนี่ก็จินตนาการไม่ออกเพราะประวัติศาสตร์มันเริ่มต้นอย่างนี้มาแล้วแล้วทีนี้เราจะเห็นความไพเราะความสวยสดงดงามของภาษาบาลีชื่อของเราแต่ละชื่อเนี่ยโยมสังเกตดูให้ดีนะถ้าเราไม่โบราณจนเกินไปนะไม่ชื่อบัวคำบัวแก้วบัวตองบัวอะไรเนี่ยนะมันก็จะเป็นชื่อของภาษาบาลีเนี่ยเป็นด้านหลักสังเกตดูนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคนที่ชื่อเพนสีอย่างเงี้ยนะฮะเพนสีเพนสีก็เป็นภาษาบาลีอยู่เหมือนกันก็คือหมายว่าเป็นลักษณะที่หมายถึงคนที่มีความเปล่งปลั่งเต็มดวงเป็นคนที่มีความสมบูรณ์อะไรประมาณอย่างนี้นะหรือว่าคุณจะชื่อประมาณไหนชื่อกัลยาอย่างเงี้ยนะกัลยาก็แปลว่าความงดงามหญิงผู้มีความงามนะหรือว่าจะชื่ออะไรอีกอ่ะนะซึ่งมันเยอะแยะเต็มไปหมดนะเอาวนิดาอย่างงี้
วานิดาก็แปลว่าลูกสาวนะผู้มีความสวยสดงดงามนะหรือแม้กระทั่งคำว่าอารยาอย่างนี้นะอารยาก็แปลว่าผู้มีความประเสริฐนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของผู้หญิงนะคำว่าอารยาก็คืออริยะอริยะอารยะอารยธรรมตะวันตกอารยธรรมตะวันออกนะอริยสัจสี่นะคือศัพท์พวกนี้มันรากฐานมันเดียวอันเดียวกันมันบ่งบอกถึงความเจริญความก้าวหน้านะเป็นวัฒนธรรมทางความคิดวัฒนธรรมการกระทำปฏิทกรรมของมนุษย์เรียกว่าเป็นอริยะทั้งสิ้นนะอริยธรรมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโยมลองสังเกตดูว่าความงดงามที่ได้ยินเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยพร้อมกับความหมายที่ซุกซ่อนเอาไว้เนี่ยมันไพเราะเพราะพริ้งมากนะฮะซึ่งเราต้องขอบคุณมากๆแหละเรียกว่าน้อมแสดงความเคารพนับถือต่อพระเจ้าอโศกมหาราชผู้มีอุปการคุณยิ่งใหญ่ที่ส่งพระสุมนะเถระแล้วก็พระอีกรูปหนึ่งได้มาประกาศพระศาสนาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงตะวันตกเฉียงใต้ของเราตะวันออกเฉียงใต้ของเราแล้วก็ไปประดิษฐานแห่งแรกที่จังหวัดนครปฐมก็เป็นอะไรที่เราต้องขอบคุณนะฮะเป็นอย่างยิ่งกับการที่นำสิ่งดีๆมาสู่สังคมวัฒนธรรมไทยของเราอย่างหาที่สุดไม่ได้ทีนี้การศึกษาเนี่ยก็เขียนได้สองแบบนะศึกษาที่เป็นภาษาสันสกฤตสมัยนั้นตมาจำได้อย่าจำเต็มท่านสอนนะเวลาเราออกเสียงเนี่ยต้องออกให้มันถูกต้องตามเสียงของสันสกฤตถ้าเราบอกว่าศึกษาเนี่ยยังไม่ถูกต้องมันต้องศึกษาศึกษานะเรียกว่าเวลาออกเสียงเนี่ยต้องกระเทือนเลยถึงขั้นระคายคอเลยนะว่าเสียงงึ่งมันต้องมาไว้ก่อนนะอ้าวอันนี้คือศึกษานะฮะถ้าเกิดว่าเป็นสิกขาก็เป็นภาษาบาลีนะทีนี้พอเรามาใช้เป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็มักจะใช้ในรูปแบบของภาษาสันสกฤตคือคำว่าการศึกษาหรือศึกษานะก็มีความหมายรากเดียวกับคำว่าสิกขาทีนี้ในระดับรากลึกนะเป็นระดับรากลึกเป็นระดับรูสนะของภาษาเนี่ยในคำว่าสิกขานี่จะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนในความหมายด้านลึกของมันนะคำว่าสิกขานี่ย่อมาจากนะฮะมันไม่ใช่ย่อก็เรียกว่าเป็นการผสมกันระหว่างคำสองคำคือคำว่าสกะนะแต่ว่าตัวเองแล้วก็อิขะแปลว่าการเห็นเพราะงั้นสองอย่างเนี้ยมารวมกันเนี้ยนะครับก็กลายเป็นสิกขาหรือศึกษาในภาษาสันสกฤตสิกขาในภาษาบาลีศึกษาในภาษาสันสกฤตนะทีนี้พอเราเอามาใช้ในภาษาไทยแบบเบ็ดเสร็จเราก็มักจะใช้คำว่าศึกษาเป็นตัวยืนพื้นนะครับแล้วทีนี้ความหมายของมันก็คือการศึกษาคือการมองเห็นตัวเองเนี่ยสำคัญมากนะการมองเห็นตัวเองเนี่ยมันมองเห็นยังไงนะตามหลักความเชื่อในทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าท่านสอนมาเนี่ยท่านจะสอนให้เราได้ตระหนักชัดได้รู้ถึงความจริงบางอย่างที่มันเกิดมาพร้อมกับชีวิตของมนุษย์เรานั่นก็คือศักยภาพศักยภาพหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า potential เนี่ยนะมันมาพร้อมกับการเกิดขึ้นในชีวิตของเราในโลกนี้นะโยมจะสังเกตดูว่าศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละคนเนี่ยนะฮะมันจะมีทักษะมีความสามารถที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันบางทีอาจจะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมันต้องแตกกันแน่นอนแตกต่างกันแน่นอนเพราะบางคนเกิดมาเนี่ยรักชอบในเรื่องของศิลปะการวาดการเขียนการดนตรีโอ้เยอะแยะมากมายหลายแขนงเต็มไปหมดบางคนก็ชอบในเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะฮะบางคนก็ชอบในเรื่องของอสรศาสตร์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยซึ่งเราดูจากสาขาวิชาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในสังคมของเราแต่ละสังคมมันบ่งบอกสะท้อนถึงศักยภาพความสามารถของมนุษย์แต่ละคนนะที่มันมีมาไม่เหมือนกันนี้ถ้าสมมติว่าเราพยายามค้นหาศักยภาพความชอบทักษะอะไรในชีวิตของเราเองเนี่ยเราจะมองเห็นชัดเลยว่าเออเราก็มีศักยภาพในระดับหนึ่ง
นะแล้วเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยรักอะไรชอบในเรื่องของอะไรคือมันจะบอกเราเลยนะฮะมันจะบอกเราตรงที่ว่าทำตรงนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเพลินมีความรู้สึกว่ารักในสิ่งที่เราทำนะเพราะงั้นฝรั่งเนี่ยเขาก็มีแนวคิดลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยผู้ที่ทำให้บริษัท Apple ดีวันดีคืนนะฮะซึ่งเมื่อก่อนอาจจะล้มแหลไม่ล้มแหลแล้วเนี่ยพอสตีฟจ็อบส์เข้ามาบริหารจัดการเนี่ยแล้วก็ได้คิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยทำให้บริษัท Apple เนี่ยนะดังกระหึ่มโลกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังครองแชมป์อันดับหนึ่งในการขายพวกโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้สังเกตดูให้ดีอย่าง iPhone นี่ก็มาจากการผลิตของบริษัท Apple นะผู้ที่ให้กำเนิดก็นี่แหละคือสตีฟจ็อบส์นะแกก็บอกว่าเนี่ย do what we love นะก็คือว่าจงทำในสิ่งที่เรารักจงทำในสิ่งที่เราชอบเพราะถ้าเกิดว่าเราทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราชอบนะแสดงว่ามันตรงกับศักยภาพ potentialที่มันมีอยู่ในตัวเรานะแล้วทีนี้สตีฟจ็อบส์บอกว่ายืนยันเลยว่าคอนเฟิร์มเลยว่าทุกคนเนี่ยมันมีตัวนี้ฝังอยู่นะคล้ายๆอย่างที่เรามาพูดไว้วันก่อนว่าเราเกิดมาพร้อมกับโคตรเพชรเนี่ยนะต้องหาเพชรให้เจอนะฮะแล้วเสร็จแล้วน่ะมันต้องมีให้ได้นะแล้วทีนี้สตีฟจ็อบส์บอกว่าถ้าคุณจะต้องพยายามมองหรือค้นหาตัวเองให้เจอเพราะตัวเองมีดีอะไรชอบในเรื่องของอะไรรักในเรื่องของอะไรทีนี้ถ้าเกิดหาไปแล้วไม่เจอต้องพยายามหาให้ได้หาให้ได้จนในที่สุดคือจากประสบการณ์ของสตีฟจ็อบส์บอกให้เราได้รู้ว่ายังไงมันก็ต้องมีนะฮะถ้าเรายังหาไม่เจอแสดงว่าความเพียรพยายามของเรายังน้อยอยู่ก็ต้องหาต่อไปจนกว่าเราจะเจอทีนี้พอเราเจอเสร็จแล้วนะเราเอาสิ่งที่เราพบเราเจอในตัวเราเองเนี่ยนะสักกะที่แปลว่าตัวเองนะนะอิกขะแปลว่าการเห็นศักยภาพของตัวเองเนี่ยแล้วก็ดึงมันออกมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีลักษณะความลึกซึ้งเหมือนกันภาษาอังกฤษนั้นพื้นฐานต้นตระกูลของภาษาอังกฤษก็คือภาษาละตินนะลาตินอเมริกานะครับเป็นต้นตระกูลนะเรียกว่าเป็นโคตรเง่าสกสารของภาษาอังกฤษเลยนะอย่างคำว่า education เนี่ย education นี่แปลว่าการศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูรากศัพท์ของมันเนี่ยเขาบอกว่ามาจากคำว่า educare นะeducare นี่แปลว่าเป็นแปลออกมาเป็นภาษาที่สื่อได้ความหมายว่า bring them out นะครับก็คือหมายว่านำเอามันออกมาการศึกษาเนี่ยแปลว่าการนำเอาสิ่งที่มันอยู่ในศักยภาพของเราเนี่ยในจิตในใจของเรานำมันออกมาแล้วก็เสร็จแล้วเอามาพัฒนาต่อยอดนะถ้าใครมีทักษะทางด้านที่จะเป็นนายแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเป็นศิลปะศิลปินเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นอะไรก็สุดแท้แต่นะฮะถ้าค้นพบตรงนั้นแล้วนะนำเอาสิ่งเหล่านั้นออกมานี่คือการศึกษาเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยนะฮะทั้งโดยปรัชญานะฮะแล้วก็ทั้งโดยระบบทางวัฒนธรรมทางสังคมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งนั้นถ้าเรามองในแง่ของระดับปรัชญาระดับที่ความรู้ความเข้าใจนะเกี่ยวกับรูปศัพท์ความหมายของศัพท์นะฮะเราก็สามารถที่จะนำพัฒนาตัวเองได้แบบไม่ต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาก็ได้ถ้าเกิดว่ามีเหตุปัจจัยที่ไม่พร้อมในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาก็จะมองประมาณว่าเป็นการศึกษาในระบบกับการศึกษานอกระบบคำว่านอกระบบในนี้ก็คือเป็นการศึกษาแบบในเชิงพุทธเขาเรียกว่า self education นะฮะก็คือหมายว่าเป็นการศึกษาแบบมองเห็นตัวเองว่ามีศักยภาพมีความรู้ความสามารถในด้านใดนะคนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยไม่ได้เรียนคือจบแค่การศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับขั้นพื้นฐานกันนั้นแล้วก็ไปเอาศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ไปพัฒนาต่อยอดนะจนกลายเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตอะไรอย่างเนี้ยก็มีนะฮะเขาอะไรเพราะเป็นการศึกษาแบบ self education เป็นการศึกษาโดยเห็นศักยภาพความสามารถอะไรบางอย่างนะหรือบางคนอาจจะเข้าสู่ระบบการศึกษาเพราะเหตุปัจจัยมันพร้อมนะได้เรียนถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็มีการมีงานทำนะมีทรัพย์สมบัติมีอะไรที่ค่อนข้างมั่นคงแน่นแฟนก็ถือว่าเป็นอีกระดับหนึ่งนะเป็นอีกสาขาหนึ่ง
นะสรุปแล้วก็คือว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวของเราเองนะนั่นก็คือศักยภาพความสามารถที่เราสามารถที่จะนำมาต่อยอดพัฒนาชีวิตของเรานั้นให้เกิดความเจริญก้าวหน้านะทั้งในเชิงของวัตถุสังคมวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เรื่องของจิตใจของเราอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะเน้นในการพัฒนามนุษย์เป็นด้านหลักนะวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูตรเนี่ยขนาดยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะถ้าเรามารีวิวมองย้อนหลังไปไทม์ไลน์ของไทม์ไลน์ชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราจะเห็นว่าวันที่พระองค์ประสูตรก็จะมีรูปแบบเป็น อภินิหารเป็นมิราเคิลนิดๆนะอเมซิ่งหน่อยๆพอให้เราได้เห็นเป็นรูปธรรมนะเพราะว่าภาพพุทธประวัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะในวัฒนธรรมพุทธของเราเนี่ยก็มีทั้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุคลาธิฐานแล้วก็ธรรมาธิฐานคำว่าบุคลาธิฐานก็คือหมายว่าเป็นการแสดงภาพเชิงสัญลักษณ์ให้เราได้รู้ว่าเนี่ยที่เดิน7ก้าวเนี่ยมันมีความหมายซ่อนอยู่นะเพราะงั้นไอ้เดินได้7ก้าวเนี่ยเป็นภาพสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่าเป็นบุคลาธิฐานคือยกเอารูปเอาภาพยกเอาสิ่งที่มันมองเห็นนะแบบเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวหลักเป็นตัวชูโรงหลักนะครับนี่เขาเรียกว่าบุคลาธิฐานการเดินได้7ก้าวนะฮะเดินอยู่บนดอกบัวทั้ง7ดอกนะฮะแล้วก็มีการยกนิ้วขึ้นมาชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็มีการประกาศแสดงวาจาอันหันหานที่เรียกว่าอาสภะวาจานะก็เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ให้เราได้รู้ว่ามันมีนัยยะสำคัญมีความหมายที่ซ่อนอยู่ไอ้ความหมายที่ซ่อนอยู่ในบุคลาธิฐานนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมาธิฐานนะก็คือมันมีคล้ายๆว่ามันจะมีฮาร์ดแวร์ไอ้รูปภาพที่เราเห็นน่ะเป็นฮาร์ดแวร์นะส่วนความหมายที่ซ่อนอยู่เนี่ยเป็นเหมือนกับซอฟต์แวร์นะคล้ายๆมันอยู่ข้างในนะหรือว่าอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้นะฮะคือการเดิน7ก้าวของพุทธเจ้านี่ก็สามารถตีความได้ในหลากหลายรูปแบบนะเช่นอาจจะตีความโยงกับภูมิศาสตร์ของประเทศนะพื้นที่ที่พุทธเจ้าจะไปประกาศพระศาสนาในสมัยนั้นก็มีประมาณ7แคว้นนะ7อาณาเขตนะในยุคนั้นสมัยนั้นนี่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านคมนาคมเนี่ยนะมันไม่มีข้อจำกัดในการเผยแผ่ศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะกลายเป็นว่าแล้วก็ตีความเข้ากับในเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมนะก็คือเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์นะ7แคว้น7แผ่นดินนะครับหรือเราจะมองว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตตลอดทั้ง7วันนะด้วยความรู้ด้วยความตื่นด้วยความเบิกบานนะอย่างนั้นก็ได้นะก็คือ1สัปดาห์เนี่ย1 week เนี่ยมันจะมี7 days ก็คือจะมี7วันจันทร์ถึงอาทิตย์อย่างเงี้ยนะฮะทีนี้พุทธเจ้าท่านนะฮะยกนิ้วขึ้นมานิ้วที่พระเจ้ายกขึ้นในวันที่ประสูตินั่นคือนิ้วชี้นะฮะแล้วก็ท่านประกาศอาสภวาจานะก็ได้ความประมาณว่าจรดฟ้าจรดดินจรดดินจรดฟ้านะฮะคือไม่มีใครอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่ามนุษย์นะพระเจ้าท่านประกาศในนามตัวแทนของมนุษยชาติทั้งโลกเพื่อให้เราได้รู้ว่าการที่เราได้เกิดมาเนี่ยเราเกิดมาพร้อมกับบุญบารมีวาสนาทักษะศักยภาพความรู้ความสามารถที่เราได้กระทำสะสมเอาไว้แต่ชาติปางก่อนนะพอเรามาเกิดในชาตินี้เนี่ยเรามาพร้อมกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะพัฒนามนุษย์โลกสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเราจะต้องเริ่มต้นจากภายในของมนุษย์นี่เองเพราะงั้นเนี่ยคือการส่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ให้เราได้เห็นเดินได้7ก้าวหมายถึงการใช้ชีวิตตลอดทั้ง7วันจะต้องเป็นไปตามสเต็ปไปตามความคันลองที่มันควรจะเป็นนั่นก็คือเดินใช้ชีวิตอยู่ทั้ง7วันด้วยความรู้ด้วยความเป็นผู้รู้
รู้โน่นนี่นั่นอะไรสารพัดอย่างซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เรานั้นพัฒนาชีวิตของเราได้ดำเนินชีวิตด้วยความตื่นรู้แล้วก็เสร็จแล้วเบิกบานแจ่มใสกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดทั้ง7วันอันนี้คือทั้งเชิงสัญลักษณ์7วันคือเชิงสัญลักษณ์นะ79นะดอกบัว7ดอกนะอันนี้หรือการยกนิ้วขึ้นมานั่นคือเชิงสัญลักษณ์เราเรียกว่าบุคลาธิฐานในขณะเดียวกันโดยนัยยะสำคัญที่เป็นธรรมาธิฐานในลักษณะการตีความเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบแห่งการตีความนั้นนะมันก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์ของมันในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าการศึกษามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนดังนั้นการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้นะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นประเภทแบบว่ายังมีความรู้สึกว่าหดหูใจนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่รู้สึกไม่สดชื่นแจ่มใสนะมองเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันตกอับอับเฉาหรือว่าเกิดมาด้อยค่าด้อยราคาอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างเนี่ยเลิกคิดได้แล้วนะเพราะว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันโอ้โหอลังการงานสร้างมากมันเป็นอะไรที่แบบว่าโชคดีมากๆโชคดีกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะฮะลอตเตอรี่ในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ถือว่าเป็นรองมากๆนะถ้าเทียบกับการเกิดมาในชาตินี้ของเรานะเพราะว่าการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์โอ้โหมันต้องมีคุณสมบัติอะนะมันต้องควอลิฟายมากๆมันต้องแบบผ่านจุดคัดกรองเนี่ยเยอะมากนะเวลาเราไปโรงพยาบาลนี่เราอาจจะผ่านจุดคัดกรองแค่จุดเดียวคือพบพยาบาลนายทะเบียนนะเอาเพื่อไปยื่นให้หมอนะหมอคุยกับเราแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะแต่ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโหมันต้องอาศัยการสะสมบุญบารมีบุญบารมีอะไรมากมายหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธเรามีแนวความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องชาติแล้วชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าเนี่ยก็กลายเป็นความเชื่อที่จะทำให้เรานั้นสะสมคุณงามความดีนะทำแต้มบุญแต้มกุศลให้เพิ่มพูนมากขึ้นนะเมื่อเราได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลบารมีตัวนี้มันจะกลายเป็นโคตรเพชรมันจะกลายเป็นศักยภาพความสามารถที่ฝังตัวอยู่ในจิตวิญญาณของเราเมื่อร่างกายของเราแตกดับสลายไปในชาตินี้จิตวิญญาณที่เป็นอยู่ของเรานั้นก็จะต้องเดินทางของมันต่อไปและเสร็จแล้วพอกลับมาเกิดอีกก็จะได้พบภูมิของความเป็นมนุษย์อีกการเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นอะไรที่ปรารถนาของบรรดาเทวดาทั้งหลายมากบรรดาเทวดาทั้งหลายที่หมดบุญตกสวรรค์แล้วนั้นถ้าเขาให้เลือกว่าจะไปที่ไหนนี่เขาจะเลือกที่จะมาที่เมืองมนุษย์ของเรามากกว่าและก็บรรดาเพื่อนเทวดาทั้งหลายถ้าได้รู้ว่าเทวดาตนใดหมดบุญตกสวรรค์และจะได้ไปเกิดเป็นภพนั้นภพนี้อะไรเนี่ยไม่น่าสรรเสริญยกย่องเฉลิมฉลองเท่ากับได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายเมื่อได้ทราบว่าเพื่อนของตัวเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะมีการเย้กันนะก็คือหมายก็ว่าแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยนะเพราะงั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับเทวดาที่หมดอายุไขบนสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาในชาตินี้ด้วยถือว่านี่แหละยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าการที่เราถูกรางวัลที่หนึ่งการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหเป็นแบบสุดยอดของโชคที่เราได้รับเพราะงั้นทุกท่านจงภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบกับพระพุทธศาสนาก่อนที่จะจบรายการก็ขออนุญาตทักทายกับญาติโยมทั้งหลายสักเล็กน้อยนะมีญาติโยมสาย FC ต่างๆได้ฟังเริ่มต้นจากคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลพี่โยมโหน่งนะคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาตลอดจนถึงคุณโยมทิพย์นิคมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มีคุณโยมสมควรนะหรือว่าโยมนิกกี้นะกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพค่ะนะ
แล้วก็มีคุณโยมวิรัตนี่โน่นจากภาคใต้ South of Thailand นะอำเภอขนอมสาธุอนุโมทนามีคุณโยมแม่ศรีวิไลนะจากสสปลาวสสสปลาวนะแล้วก็มีคุณโยมเพ็ญศรีจากอิลลินอยชิคาโกนะกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพแล้วก็มีท่านอาจารย์โน่นจากนครพนมเนี่ยท่านอาจารย์รูปนี้ท่านก็ติดตามฟังตลอดเดี๋ยวช่วงหลังออกพรรษาแล้วกลับไปเมืองไทยจะแวะไปเยี่ยมนะครับท่านอาจารย์ครับนะและคุณโยมอนุชานี่พลาดไม่ได้เลยได้เข้ามาฟังด้วยในเช้านี้แล้วก็มีโยมแม่สมภาพคมสันอันนี้ก็ติดตามมาโดยตลอดนะฮะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณโยมแม่เป็นอย่างมากที่ทำให้ท่านมหารูปนี้นะฮะเป็นนักพูดนักบรรยายพูดได้พูดเป็นมีความกล้าเมื่อก่อนก็เป็นคนแบบเขาเรียกว่า introvert นะแม่นะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกนะโน่นอยู่ตามมุมตามซอกนั่นนะเพราะว่าไม่กล้าแสดงออกแต่พอได้ไปสอนที่โรงเรียนคุณนาทีรุทธรามวิทยาคมกับท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาแล้วก็บรรดาเพื่อนสัทธมิกในยุคนั้นสมัยนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านมหานั้นได้มองเห็นศักยภาพความสามารถของตัวเองแม้จะไม่เก่งอะไรเลอเลิศมากมายแต่ว่าก็พอที่จะอาศัยพึ่งพาประคับประคองเลี้ยงชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้อันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับคุณแม่สมภาพด้วยที่เป็นผู้จุดประกายให้โอกาสให้เวทีสำหรับการฝึกปรือนะฝึกฝนในการเป็นโฆษกของพระพุทธศาสนานะแล้วก็มีคุณโยมแหม่มเนาะนพรัตน์บุญกอบนี่แล้วก็มีกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาเป็นอย่างสูงนะที่ได้จากวัดประสาทนิกรตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่ได้เข้ามาคอมเมนต์นะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญานี้ถ้าไม่มีท่านนะครับตมาก็คิดว่าคงจะไม่อยู่ในสายเนี้ยนะก็คงจะไม่บรรยายไม่อะไรต่อไม่ไรเพราะท่านอาจารย์เป็นผู้จุดประกายนะพร้อมๆกับการให้โอกาสของโยมแม่สมภาพให้ไปสอนไปอะไรต่างๆก็เลยได้มีโอกาสตรงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะด้วยความเคารพนบนอบอย่างแท้จริงในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยานโนนะซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดประสาทนิกรณ วันนี้ณขณะนี้นอกจากนั้นก็มีคุณโยมพี่ไก่นะฮะคุณโยมพี่ไก่อดีตนักร้องแห่งวงสุนทรภรณ์นะฮะในช่วงท้ายนะของวงสุนทรภรณ์ก็ได้เข้ามาด้วยนะพี่ไก่สุพรรณิกาฉายาลักษณ์นะแล้วก็มีคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐนี่ก็เข้ามานะอาจารย์นรินทร์ไม่รู้ว่าหมดได้อย่างครบถ้วนหรือยังต้องขอโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะก็เป็นนั้นว่าวันนี้ก็ได้สรุปมีคุณโยมอะไรเนี่ยคุณโยมเบ็ดเล่คุณโยมพรพันธ์เบ็ดเล่นะสาธุสาธุนะคุณโยมนะสาธุเอาละถ้าขาดตกบกพร่องยังไงนะฮะคุณแม่สมภาพเขียนมาอีกนิดนึงแม่สมภาพบอกว่าท่านอดีตองคมนตรีหม่อมหลวงจิรายุนพวงศ์เป็นอาจารย์ของโยมแม่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายว่าปาฏิหาริย์ของพระเจ้านั้นเป็นการยกย่องว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ธรรมดานะใช่แล้วโยมแม่เจริญพรนะก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมมาในช่วงท้ายรายการนี้เป็นนั้นว่าวันนี้นะเวลาแห่งการเสนอสารธรรมประจำวันนี้นะครับตามรายการของธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียก็เป็นว่ายุติได้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขกายสุขใจจงบังเกิดแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ